ลเอกประดิษฐ์บุญเกิดรองประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเข้าร้องเรียนกับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังถูกรองผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขาร่มเกล้าปลอมแปลงลายเซ็นพระครูปลัดสุชาติฐานจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงเขตบางกอกใหญ่ในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไปถอนเงินจำนวนกว่า41ล้านบาทแล้วโอนเงินเข้าบริษัทเอกชนหลายแห่งก่อนจะโอนเงินจำนวน30ล้านบาทเข้าบัญชีของเหรัญญิกของมูลนิธิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2559ค่ะโดยนายธีรยุทธ์บอกนะคะว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยรองผู้จัดการธนาคารคู่กรณีได้ชักชวนให้คณะกรรมการมูลนิธิยักย้ายเงินของมูลนิธิที่ฝากไว้กับอีกธนาคารมาฝากกับธนาคารของตนโดยมีการยื่นข้อเสนอว่าจะให้ดอกเบี้ยมากกว่าทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงมีมติให้ปิดบัญชีธนาคารเดิมแล้วนำเงินมาฝากที่ธนาคารที่เสนอแทนแต่หลังจากนั้นเพียง2วันก็ได้มีการลักลอบเบิกเงินออกไปทั้งหมดเป็นเวลาหลายเดือนกว่าที่คณะกรรมการมูลนิธิจะทราบเรื่องค่ะหลังเรื่องแดงนะคะตัวแทนมูลนิธิก็ไปแจ้งความที่สน.ลาดกระบังจนทราบว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อเบิกเงินจริงโดยคาดว่าเหรัญญิกและเลขานุการมูลนิธิอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้เพราะเป็นผู้เซ็นชื่อร่วมเบิกเงินด้วยจากนั้นนะคะทางธนาคารสำนักงานใหญ่ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจนทราบว่ารองผู้จัดการธนาคารคนดังกล่าวมีความผิดจริงจึงมีมติไล่ออกแต่ทางธนาคารสำนักงานใหญ่กลับไม่รับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งที่สาเหตุเกิดจากพนักงานในสังกัดส่วนคดีอาญาความผิดฐานฉ้อโกงมีจำเลยทั้งหมด7คนซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะ